ตอนนี้เราเลือกบวกมา3แบบนะครับ3รุ่นเนาะอันนี้จะมีดีดิว2มีดิสคอร์3ดิสคอร์3แล้วก็จะมีสคอร์ i3 ครับ i3 ใช่เป็นตัวที่มีไฟหมวกพวกนี้คือเราเลือกไว้กะว่าจะเอาไปออกทริปเวียดนามนี่แหละก็เลยสนใจอยู่3ตัวในราคาที่มันไม่ค่อยแรงด้วยเราก็คิดว่าน่าจะจบกับ3ตัวนี้แหละเพราะเป็นโมเดลใหม่ล่าสุด2024ของฮันชาร์เลยอันนี้คือ2024หมดเลยใช่ไหมสดๆร้อนๆเลยครับแล้วความแตกต่างของไอ้3ตัวนี้มันคืออะไรครับพี่ที่มันจะแตกต่างเยอะๆคืออยู่ระหว่าง Dedeal 2กับ Dedeal 3มันจะแตกต่างกันค่อนข้างหลายอย่างแต่ว่าถ้าเป็น i3 กับ Dedeal 3เนี่ยมันจะต่างกันแค่บางจุดเท่านั้นเองงั้นเดี๋ยวผมอธิบาย i3 กับ Dedeal 3ก่อนละกันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงข้อแรกที่เห็นชัดเลยนะครับ D3 เนี่ยมันจะไม่มีไฟi3 จะมีไฟครับพี่สามารถพี่ลองเปิดดูตัว i3 ก็ได้ครับตัวนี้คือ d3 ตัวนี้คือ d3 นะ d3 ตัวสีฟ้าคือ i3 ตัวปิดตัวเปิดปิดจะอยู่ทางซ้ายมือกดครั้งแรกนะครับเป็นโหมดสแตนบายอันนี้ระบบเนี้ยจะมีแค่ไฟเบรกเท่านั้นจะไม่มีไฟโชว์นะครับจะมีไฟแต่เมื่อเราเกิดการเบรกหรือเกิดการขยับหัวไปข้างหน้าใช่กดอีกทีนึงจะเป็นระบบไฟค้างนะครับส่วนกดอีกทีนึงก็คือจะเป็นไฟกระพริบจะมี3โหมดด้วยกันใช่ครับแต่ถ้ากดอีกทีก็จะปิดการปิดไฟนะครับอันนี้จะเป็นโหมดไฟค้างอ๋อจะเป็นไฟค้างอันนี้ก็คือจะค้างทั้งหน้าทั้งหลังเลยใช่ครับแต่ว่าระบบเบรกจะมีทั้ง3โหมดนะครับทั้งสแตนด์บายไฟค้างไฟกระพริบจะมีไฟเบรกทั้ง3โหมดเลย นี่ๆกระพริบแล้วกระพริบมันจะเหมือนจับแรง G เมื่อเราโยกหัวไปข้างหน้าแล้วเหมือนการหยุดอย่างเงี้ยครับOh. แต่ว่าการใช้แบตทั้ง3โหมดจะไม่เท่ากันนะครับโหมด1ก็คือที่เป็นโหมดสแตนด์บายที่มีไฟเบรกอย่างเดียวเนี่ยอันเนี้ยสามารถใช้ได้นานสุด แต่ว่าถ้าเป็นโหมดไฟค้างเนี้ยจะใช้แบตได้น้อยที่สุดแต่โหมดไฟกระพริบเนี่ยจะอยู่กลางๆนะครับชาร์จเต็มเนี่ยใช้ได้อยู่ประมาณ 4-6 ชั่วโมงแล้วแต่โหมดในการ oh. ใช้ใช่ครับผมไม่ต้องเลือกต่อแล้วพี่ผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันเหมาะกับผมเวลาตอนผมออกทริปเนี่ยผมชอบออกตอนกลางคืนเวลาไปกับไอ้เจ้าไอ้เกมเนี่ยออกกันตอนกลางคืนตลอดแล้วผมรู้สึกว่าถ้ามันมีไฟที่หมวกด้วยมันจะปลอดภัยมากขึ้นใช่จะเป็นคนขับคนเดียวใส่หรือคนขับที่มีคนซ้อนยิ่งคนซ้อนใส่เนี่ยยิ่งช่วยได้เยอะเลยสมมุติถ้าเราไม่ได้ใช้งานหรือไม่มีการขยับหมวกเนี่ยครับภายใน1นาที2นาทีเนี่ยมันจะเข้าโหมดสู่โหมดสลีปแล้วก็มาเรื่องของ D3 ที่แตกต่างจาก i3 เพิ่มมากขึ้นพาร์ทข้างนอกจะเหมือนกันจะเว้นไฟส่วนที่แตกต่างกันหลักข้างในคืออีกทีก็คือรวมข้างในที่แตกต่างกันก็คือไลนิ่งการเย็บตัวนี้ดีเทลจะไม่สปอร์ตปะนี่จะสปอร์ตกว่า oh. มีการเดินได้แดงเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยครับนมแก้มจะเหมือนกันเป็นฟิลกำมะหยี่นมหัวจะคล้ายๆกันครับอันนี้จะเป็นนมเอกิสนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยจะเป็นนมมีคาร์บอนฟิตติ้งเข้ามาแล้วก็เป็นนมกับตัวนมหัวใกล้กันรวมกันอันนั้นตัว i3 จะสปอร์ตกว่าผมรู้สึกว่านวมมันจริงๆผมอาจใช้แค่หมวกส่วนใหญ่นะราคามันจะอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทมาโดยตลอดผมรู้สึกพอมาจับหมวกพวกนี้แล้วมันดูพรีเมียมมากอ่ะแล้วมันนิ่มตัวนี้เป็นสายคามแบบกิ๊บล็อกใช้ในเมืองออกทริปหรือว่าคนที่ไม่อยากใช้ดีลิงมันยุ่งยากเนี่ยครับใช้ได้บางคนจะได้ยินมาว่าสายกิ๊บล็อกเนี่ยปลอดภัยน้อยกว่าดีลิงอันนี้ไม่ได้เป็นความจริงนะครับถ้าสายตัวกิ๊บล็อกเนี่ยที่ได้มาตรฐานเนี่ยครับมีความปลอดภัยเท่าๆดีลิงเลยถ้าสายคางเนี่ยไม่สามารถไม่ปลอดภัยเนี่ยก็จะไม่สามารถผ่าน ECE ตัว006ตัวใหม่06ตัวใหม่ได้นะครับเพราะว่าตัว ECE ใหม่ต้องเทสทั้งหมดเลยทั้งเปลือกมวกสารัดคานการกระแทกชิลรวมถึงชิลก็เทสด้วยครับถ้าคนที่ไม่เคยใช้พวกดีๆลิงอ่ะตอนแรกๆอ่ะถ้าเผื่อใส่ถุงมือจะใส่ไม่ได้จะแบบใช่ครับอันนั้นผมก็เป็นอันนั้นมันจะเหมือนว่าเราบางทีถุงมือเรามันหนาอะไรเงี้ยครับมันก็จะใส่ยากถ้ามันกิ๊บล็อกเนี้ยถอดเข้าถอดออกพอสบายขอเพิ่มเติมของ i3 นิดนึงตัวสายชาร์จอ่ะจะอยู่ด้านหลังตรงท้ายทอยมันจะมีซิปอยู่ครับใช่ตรงนั้นจะมีซิปเปิดออกมาจะเป็นตัวที่เก็บสายชาร์จสายชาร์จจะเป็น Type C ครับอ๋อเป็น Type C แล้วใช่เป็น Type C แล้วแต่ชาร์จจะเก็บตรงนั้นง่ายเรียบร้อยจะปรับเปลี่ยนจากตัวเก่ามาเยอะพอสมควรระยะชาร์จประมาณกี่ชั่วโมงครับชาร์จอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับออกทริปแบบไกลๆเนี่ยผมก็เวลาพักระหว่างทางก็จิ้มชาร์จไปด้วยในตัวก็ได้อย่างแต่ว่าเมื่อตอนชาร์จนะครับระบบจะปิดเหมือนว่าเป็นการจะไม่ได้ให้ใช้เหมือนเป็นการสมมุติถ้าเราใช้ไปชาร์จไปเงี้ยแบบมันจะเสื่อมไวเขาเลยทำระบบเหมือนว่าเซฟตี้ในการชาร์จมาให้ก็คือต้องชาร์จทิ้งไวอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเหมือนฟีลบลูทูธแหละแต่จริงๆพอเวลาตอนพักบางทีถ้าเผื่อเดินทางไกลๆอย่างลงใต้เนี่ยมันยาวๆผมว่าตอนพักเนี่ยพักครึ่งชั่วโมงนึงก็ชาร์จไปได้ดีกว่าด้วยแล้วก็ปลอดภัยสายมันจะได้ไม่แบบพลุงพลังด้วยใช่ครับข้างในน่าจะเหมือนกันใช่ไหมใช่ข้างในเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้จะแถมแผ่นพินล็อก
ั้งคู่เหมือนกันครับอ๋อกันฟ้าใช่แต่เป็นตัว70มาตรฐานแถมกันทั่วไปทุกแบรนด์ครับอืมใช่ก็เอาใส่กับล็อกข้างในได้เลยใช่ครับอันนี้คืออะไรนี่ตัวเปิดปิดช่องลมบนครับอ๋อเปิดปิดช่องลมจะมี2ฝั่งอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันตัวพาร์ทเหมือนกันพาร์ทนอกเหมือนกันครับแค่ไม่มีไฟกับมีไฟกับไม่มีไฟใช่แว่นก็เหมือนกันแว่นเหมือนกันแว่นตัวเดียวกันชิลตัวเดียวกันผมชอบตรงที่แว่นมันเต็มมากเลยเต็มตาแล้วตัวของชาทั้ง3โมเดลเนี่ยรองรับการสวมใส่แว่นกันแดดนะครับชา EasyFit คืออะไรนะครับพี่มันจะทำมีช่องเว้าแว่นเวลาเราใส่แว่นเข้าไปมันจะไม่บีบสำหรับคนที่ใส่แว่นสายตาสายตาหรือแว่นกันแดดอะไรเงี้ยครับใช่อันนี้ดีอันนี้ดีไอ้ตรงเนี้ยพี่ผมอยากรู้ถ้าเผื่อสมมติเวลาขึ้นเหนือบางทีมันอากาศมันเปลี่ยนอากาศมันหนาวหรือเจอฝนอย่างเงี้ยฝนเบาๆเวลาหายใจมันจะขึ้นฝ้าไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราเปิดลมมันจะช่วยเป่าไหมพี่มันจะช่วยเป่าครับแต่ว่าถ้าแนะนำจริงๆเวลาสมมติเราขึ้นนะครับปกติเราจะปิดสุดไหมครับแนะนำว่าแง้มขึ้นมาหน่อยนึงใช่ให้ลมอย่างเงี้ยมันจะโฟกว่ามันจะเข้าดีกว่าเราเปิดช่องลมเพราะว่าช่องลมของไอ้ตัวเนี้ยมันระบบก็คือจะดูดีว่าช่องลมมันไม่ได้เข้าตรงๆเห็นปะช่องลมปกติแบรนด์อื่นมันจะเข้าตรงแต่ว่าช่องลมของสามตัวเนี้ยจะลงจะเป็นการจะเป็นหลักการลมชนแล้วก็ลงลงใช่เพื่อค่อยเข้าข้างในใช่เพื่อเป็นการเหมือนกองฝุ่นกองพวกกวดในระดับหนึ่งสมมุติในกรณีที่ช่องลมมันตรงเนี่ยมันจะเข้าหาเราตรงเลยมันจะเข้าไปหาเรากระแทกอาจจะทำเข้าปากเราเหมือนว่าเหมือนบางทีเราขับแล้วเหมือนมีอะไรเข้าปากเหมือนเป็นกวดกวดเหมือนทรายเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมาชนปุ๊บมันจะเด้งออกแล้วลมแบบลมเพียวๆหรือฝุ่นที่มันเล็กมากๆมันจะลงไปแล้วไอ้ตัวเนี้ยพี่ชิวตัวเนี้ยมันมีเคลือบสารอะไรไหมพี่กันรอยแล้วก็เคลือบกัน UV แต่ไม่ได้เคลือบกันฝ้านะเพราะมีแถมแผงกันฝ้าไปให้แว่นข้างในอ่ะจะเฉพาะแว่นใช่แว่นกระแดดจะเคลือบสารกันฝ้าไว้ให้แล้วก็เคลือบสารกันรอยแล้วถ้าถามว่าทำไมพี่ถึงมาเลือกตัวที่เป็นไอ้3เพราะว่าพี่เขาลองเลือกดูแล้วว่าอย่างดีๆอย่างเงี้ยพวกตัวพวกเก็บลมอย่างเงี้ยครับมันจะน้อยกว่าพวกนัวอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นนัวเหมือนว่าตัวเริ่มต้นของทางชาร์กนัวมันจะไม่ได้ดีเท่าตัว i3อย่างดูตัวนี้เทียบกันใช่ไหมครับความสปอร์ตความสวยงามต่างกันลิบลับเลยแต่ด้วยราคาที่ต้องจ่ายเพิ่มอย่างนวมอย่างเงี้ยนวมหัวอย่างตัวนี้ความสปอร์ตเนี้ยก็ดำดำเรียบเรียบเหมือนว่าสายใช้งานอ่ะซื้อใช้งานใช่แผ่นปิดใต้คางก็ไม่ได้มีให้เมาส์การ์ดตัวนี้ก็ไม่ได้แถมไปจะไม่มีเมาส์การ์ดมาให้นะจะไม่มีเมาส์การ์ดปิดล็อกก็จะไม่ได้แถมข้างล่างด้วยอันนี้ข้างล่างเขาเรียกว่าอะไรนะพี่แผ่นปิดใต้คางครับอันนี้ไม่มี i3 มีใช่ครับ i3 มีตัวข้อ3มีจะเป็นตัวเหมือนตัวเริ่มต้นนะครับแต่สามารถซื้อใส่ได้นะคือจริงๆผมก็ชอบทรงมันด้วยแหละแล้วก็ชอบสีด้วยแก๊งนี้ชอบติดใส่กันสีฟ้านะ ตอนแรกอะผมจะเอาสีดำแต่ผมรู้สึกว่าสีดำผมใช้มาโดยตลอดเลยอยากเปลี่ยนบ้างให้ช่องมันดูมีสีสันหน่อยใช่ครับ มาเรื่องราคาดีกว่าวันนี้ที่พี่เราถอยไปเนื่องราคา3ตัวนี้ถ้าตัวเริ่มต้นก็จะเป็นตัวน้องเล็กคือ Review 2นะครับตัวกลางถัดมาก็จะเป็นตัวนี้เป็น D3 ตัวพี่สุดก็คือจะเป็น i3 ตัวที่มีไฟนะครับในส่วนราคาเริ่มต้นนะครับของตัว Review 2เนี่ยจะอยู่ที่ 5,900 ก็คือตัว4พื้นแต่ถ้าเป็นตัวกราฟิกเนี่ยก็เพิ่มมา 1,000 ก็เป็น 6,900 ส่วนมาถึงตัวน้องคนกลางน้องคนกลางเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่ 7,200 ตัวกราฟิกก็อยู่ที่ 8,900 แต่ถ้าเป็นตัวมีไฟตัวนี้เริ่มต้นอยู่ที่ 9,900 บาทครับส่วนตัวที่พี่ก็ถอยไปเนี่ยตัวนี้อยู่ที่ 19,900 บาทถ้าถามว่าหมวก3ใบเนี้ยเหมาะกับคนที่ใช้งานรูปแบบไหนจะบอกง่ายๆว่าอย่างรีวิว2เนี่ยครับเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานแบบจริงจังแบบซื้อไปใช้เพราะว่ามันถอดเข้าสอดออกสะดวกระบายอากาศดีเพราะมันไม่ได้มีแผ่นปิดใต้คางมาให้อะไรเงี้ยครับตัว D3 กับ i3 เนี่ยมันเป็นตัวเลือกระหว่างคนที่ชอบมีไฟกับไม่มีไฟการใช้งานจะใกล้เคียงกันแค่ว่าคุณชอบมีไฟหรือเปล่าใช่ครับการใช้งานอันนี้ก็จะเหมาะพวกออกทริปขี่ไกลๆอะไรเงี้ยครับก็จะดีกว่าแล้วถ้าขี่ในเมืองก็ใช้ได้ใช้ได้ทั้งหมดทั้งคู่อยู่ที่ว่าเราตั้งงบไปประมาณเท่าไหร่ชอบทรงไหนอย่างตัว i3 หรือ d3 ก็จะดูสปอร์ตกว่ามีวิธีการเลือกหมวกไหมพี่ผมว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่ค่อยรู้กับวิธีการเลือกหมวกเพราะส่วนใหญ่บางทีใบแรกอ่ะผมไปดูที่ร้านแล้วก็ใบที่2ผมสั่งออนไลน์เอาขั้นแรกนะครับเราก็ต้องรู้ขนาดใส่หัวเราก่อนว่าศีรษะก่อนว่าเราขนาดเท่าไหร่เราจะได้สอบถามทางร้านได้ว่าเนี่ยเราล้อหัวมานี้ควรจะใส่หมวกประมาณไซส์ไหนดังนั้นที่ต้องคิดทบทวนมันคืองบประมาณ เรามีงบประมาณเท่าไหร่แต่ถ้างบประมาณ 5,000-6,000 ก็จะเป็น D2 เพิ่มมาหน่อย 1,000-2,000 ก็จะเป็น D3 ถ้ามีงบหลักหมื่นแล้วก็จะเป็น I3 ครับแต่ถ้าอยากได้คาร์บอนอย่างถ้าคาร์บอนอย่างเงี้ยชาก็จะเริ่มมา 12,000 ถ้าเราไม่ได้ขี่เร็วหรือข้อต้องการอะไรมากนะครับเอาจริงแบรนด์ไหนก็เหมือนกันปลอดภัยเหมือนกัน
แบรนด์ที่ได้มาตรฐานมกหรือ ECE เนี่ยปลอดภัยเท่ากันหมดอยู่ที่ว่าเรามีความพอใจกับหมวกแบรนด์นั้นๆหรือทรงนั้นๆประมาณไหนส่วนใหญ่ผมจะคิดส่วนตัวไว้เสมอว่าคุณตีค่าหัวคุณไว้กี่บาทเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็แล้วก็รูปลักษณ์แฟชั่นใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอลองใส่นะพี่ได้ครับอันนี้ผมวัดหัวมาแล้วแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์ที่ไซส์ M ที่แนะนำไปครับผมอันนี้เดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้คือใส่แบบไม่มีโม่งนะฮะหมวกจะไม่สบายเกินไปไม่บีบเกินไปแต่ความรู้สึกผมคือมันกระชับกระชับมากมันจะเป็นฟิลกระชับไม่บีบไม่บีบไม่หลวมเพราะว่าถ้าหมวกบีบเราก็จะเหมือนขี่เหมือนคนบีบหัวเราอยู่ตลอดเวลาถ้าหมวกหลวมเวลาขี่ไปเกิดอุบัติเหตุเนี้ยมันก็จากที่จะกลายเป็นเบาจะกลายเป็นหนักจับฟิลคือตอนที่ใส่ไปอ่ะมันจะมีตรงนี้ตรงนวมที่มันจะรัดกับตรงแก้มตรงนี้มันจะเข้ายากนิดนึงแต่พอเข้าไปแล้วมันจะพอดีเลยล็อกแล้วก็พอเข้าไปหัวเนี่ยมันจะไม่ขยับก็แก๊กก็แก๊กเหมือนหมวกที่ผมใส่มาประมาณ 3,000 กว่าบาทอ่ะมันจะมีช่องนิดนึงอ่ะที่แบบรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยแล้วเวลาตอนขี่มันจะหันแล้วมันจะแบบเหมือนดึงเข้าไปอีกอ่ะผมรู้สึกว่าพอใส่นี้แล้วมันแน่นกระชับใช่เพราะว่าด้วยผ้ามันเป็นเหมือนพันฟิลผ้ากำมะหยี่ครับมันจะเป็นผ้าที่ฝืดแต่ว่าใส่สบายใช่แต่ถ้าสมมุติในกรณีที่หมวกที่บัดเจ็ตรองลงมาเงี้ยจะเป็นส่วนใหญ่เป็นผ้าลื่นๆอย่างนั้นอ่ะเขาเน้นใช้งานก็คือถอดเข้าถอดออกง่ายใช่ครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการฟิวกระชับผ้าก็ต้องเปลี่ยนลักษณะฟองน้ำก็ต้องเปลี่ยนตามการใช้งานครับอันนี้ผมไม่รู้มันคิดผมคิดไปเองหรือเปล่านะหมวกที่ผมเคยใช้น้ำหนักถ้าเผื่อดูตามสเปคชีตอะน้ำหนักมันพอๆกันแต่พอเวลาใส่แล้วเมื่อกี้ลองขยับลองโยกๆดูมันรู้สึกว่าอันเนี้ยมันเข้าหัวแล้วมันไม่หน่วงหัวพี่หรือว่ามันเป็นด้วยเรื่องของพวกบาลานซ์ศูนย์ถ่วงอะไรพวกเนี้ยด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งปัจจัยทำไมหมวกแบรนด์ถึงแพงเพราะเขามีการวิจัยเรื่องแอโรไดนามิกและเรื่องของการบาลานซ์หมวกพวกการถ่ายเทน้ำหนักของหมวกว่าหมวกหนักจริงแต่ใส่แล้วต้องไม่รู้สึกว่าหนักด้วยการทดสอบหลายอย่างทำให้ค่าใช้จ่ายต้นทุนของการวิจัยใช่มันเลยจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้าหมวกถูกบางทีมันก็เป็นภาระกับคนขี่ด้วยอย่างที่ผมบอกไปหลายคลิปของผมเนี่ยบางทีหมวกผมมันก็จะมีเสียงก๊อกแก๊กเข้ามาในหัวด้วยผมลืมถามเรื่องเสียงพวกนี้เป็นไงบ้างพี่เสียงลมถ้าเผื่อผมออกคลิปความเร็วก็อยู่ที่ประมาณสัก120บวกลบอ่ะประมาณเนี้ยไม่ได้ขี่เร็วมากจากที่ผมได้ลองนะครับตัว i3 นาฬิกา3เนี่ยฟิวจะคล้ายๆกันนะครับ i3 ถ้าขี่ประมาณ120ถึง106สบายเก็บเสียงได้ดีระดับหนึ่งไม่มีเสียงแบบวี้มาวี้มาแนวเสียงหวีดลมเงี้ยไม่มีใช่ครับไอ้สิ่งที่ผมเกลียดแต่พอขึ้นประมาณ200เงี้ยครับมันจะเริ่มมีอาการแล้วใช่ด้วยหมวกที่เขาออกแบบมาให้ขี่เหมือนออกเดินทางประมาณแค่300ถึง650ที่ขี่ใช้ความเร็วประมาณ120ถึง106ครับหรือ108ประมาณนั้นอย่าลืมว่ามันไม่ใช่หมวกสปอร์ตเป็นหมวกสปอร์ตทัวริ่งถ้าอยากได้หมวกนิ่งในความเร็ว200บวกต้องเป็นหมวกสปอร์ตนะครับ อันนี้ผมเป็นหมวกที่ผมเลือกหมวกเฉพาะเอาไว้เดินทางนะผมไม่ได้เอาไปซิ่งหรือว่าไปลงเซอร์กิตไปทำอะไรพวกนี้นะก็ผมว่าพอแล้วประมาณนี้ใช่ครับเดินทางจริงๆอาจจะมีถนนโล่งๆก็มี104เต็มที่ละแค่นี้แหละที่ของรถนะครับไม่ใช่ที่ของเราใช่ๆๆเต็มที่ของรถ รถผมได้แค่นั้น การรับประกันเป็นไงครับพี่พูดถึงการเรื่องการรับประกันนะครับถ้าในกรณีของแบรนด์ชาครับการรับประกันสีจะ2ปีสีหมายถึงว่าถ้ามีการถลอกหรืออะไรพวกนี้เหรอพี่หมายถึงการสีที่มันเกิดจากการจะเกิดจากตัวสินค้าเองสีแตกหรือสีลอกร่อนนะครับไม่เกี่ยวกับการตกหล่นการโดนหินดีดอันนี้จะไม่อยู่ในการรับประกันนะครับโครงสร้างภายในเช่น EPS เปลือกหมวกนะครับไม่ใช่สีจะรับประกัน5ปีกรณีเหมือนเปลือกหมวกแตกเองเหมือนเป็นกรอบเงี้ยครับหรือว่า EPS ข้างในมันแตกหักเองอะไรเงี้ยครับอันนี้อยู่ในการรับประกัน5ปีสามารถส่งเข้ามาได้เลยทุกรุ่นเหรอครับพี่ทุกรุ่นของช้าใช่สี2ปีเลยเหรอพี่ใช่ครับโครงสร้างหมวกจะ5ปีส่วนเลือกพวกพาร์ทอะไรเงี้ยครับจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนถึง6เดือนแล้วแต่ชิ้นส่วนแต่ว่าถ้าเป็นพวกของอะไรการใช้งานเนี่ยครับจะไม่มีการรับประกันเช่นนวมชุดนวมหรือการกลไกเปิดปิดอย่างเงี้ยครับแต่ว่าลองทักเข้ามาปรึกษาก่อนได้อันนี้เคลมได้ไหมหรือเคลมไม่ได้เงี้ยครับทางเราก็พยายามช่วยเต็มที่เพราะเราจะให้ลูกค้าก่อนแบนเสมอ ใช่พยายามคุยเหตุด้วยเหตุผลกับทางแบนว่ามันไม่ได้เกิดจากตัวลูกค้านะมันเกิดจากตัวอย่างนี้อย่างนี้พยายามคุยให้ได้มากที่สุดครับเพื่อไม่ให้ลูกค้าเสียค่าใช้จ่ายถ้ามีปัญหาอะไรก็ปรึกษาทางชาร์กได้ก่อนเลยใช่ครับทักเข้ามาในเพจชาร์ก Helmets Thailand ก็ได้ครับ Helmets มี S นะครับเป็นโลโก้สีโลโก้ใหม่แล้วพื้นสีน้ำเงินสีกรมโอเคเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ละกันเอาลิงก์ไว้ใน description ละกันจะได้หากันง่ายๆต้องไปลงทะเบียนรับประกันก่อนนะครับในระบบซึ่งการลงทะเบียนเนี่ยจะอยู่
อยู่ที่สารคามเป็น QR code อย่างนี้แกนอันนี้แล้วก็สมัครแล้วก็ล็อกอินแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยถ้าในกรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะครับทางเราก็ถามว่าเคลมได้มั้ยได้แต่ต้องอาจจะใช้เวลานานถึงนานมากเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลในระบบแล้วเราไม่สามารถอ้างอิงได้ว่าหมวกใบเนี้ยคุณซื้อกับทางเราจริงหรือเปล่าหรือคุณเอามาจากไหนใช้ใบเสร็จได้มั้ยพี่ใบเสร็จสามารถใช้ได้ครับแต่ถ้าเอาให้ชัวร์คือเก็บทั้งใบเสร็จไว้แล้วก็ลงทะเบียนกับทางเว็บครับจะเร็วใช่ครับแต่ถ้าใบเสร็จอย่างเดียวเนี่ยครับทางเราต้องไปเช็คย้อนระบบประวัติกับทางตัวแทนอีกแต่ถ้าคุณมีทั้งการลงทะเบียนทั้งใบเสร็จเนี่ยเราสามารถส่งเรื่องให้ทางบริษัทได้เลยครับผมถามเพื่อให้เฉยแต่ถ้าเผื่อคุณซื้อไปแล้วอ่ะหมวกมันไม่ใช่ราคาแบบ 1,000-2,000 อ่ะลงทะเบียนไปเถอะลงทะเบียนไม่ถึง5ทีแล้วก็ได้ประกันอีก5ปีจบๆสมมุตินะครับถ้าผมทำชิวเป็นรอยอาจจะร่วงหรืออะไรเงี้ยบางทีผมเอาไปขี่ลุยป่าจริงๆหมวกมันไม่เหมาะหรอกแต่ผมอ่ะเลือกไม่ได้เพราะว่าผมท่องเที่ยวบางทีมันอาจจะต้องลุยถ้าสมมุติมันมีการกระแทกหรือว่ามันแตกหักอะไรพวกนี้สามารถซื้อเปลี่ยนได้ใช่ไหมพี่มีอะไรทุกตัวไหมอะไรพวกพาร์ทภายนอกมีทุกชิ้นครับมีทุกชิ้นแต่แค่ว่าณเวลานั้นนะครับบางทีสินค้าจะขาดสต็อกแต่เราพยายามสั่งมาให้จะไม่ขาดแล้วก็ตัวนี้จะมีชิ้วแต่งด้วยที่กำลังจะเข้ามาหมายถึงว่าพวกอะไรเนี่ยเราไม่ต้องรอนานใช่ไหมพี่ไม่ต้องส่งไปต่างประเทศไม่ต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอะไรไม่ต้องส่งไปต่างประเทศครับเราจะสั่งอะไรจากฝรั่งเศสมาให้จะสต็อกอยู่เรามีสต็อกอะไรอยู่ครับบางทีลูกค้าพังพร้อมๆกันเงี้ยบางทีอะไรจะหมดใช่อันนี้ก็ต้องขอความเข้าใจด้วยใช่ครับเราไม่ได้ทิ้งลูกค้าบางทีบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมอะไรไม่มีอะไรมันอะไรมันมีครับแต่ตอนนั้นมันหมดเพราะว่าหมวกมันไม่ได้ขายแค่ใบ2ใบมันขายเป็นพันใบอย่างนี้หายห่วงพี่เพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยมันเราต้องบอกตรงๆว่าบางทีอ่ะมันหาอะไรยากพี่ซื้อหมวกมาแล้วอ่ะมันหาแบบบางทีมันเสียอะไรเงี้ยมันหายากก็เลยต้องถามไว้ก่อนอย่างยกตัวอย่างละพูดเรื่องราคาอะไรดีกว่ากับหมวกหมื่นนึงกันเดี๋ยวลองเทียบราคาอะไรให้ฟังดีกว่าโอเคใช่อย่างชิวอย่างเงี้ยครับชิวใสเนี่ยอยู่ประมาณ 2,000 2,000 ต้นๆ 2,000 กลางๆชิวแต่งก็อยู่ประมาณ 2,000 ปลายๆแต่ถ้าเป็นประหลอดก็อาจจะ 3,000 ส่วนถ้าเป็นชุดนวมนมแก้มเนี่ยครับตอนนี้อะไรก็ขึ้นอยู่แต่ทางผมพยายามกดราคาตอนเนี้ยอะไรชุดนมแก้มนมหัวรวมอยู่ประมาณ 3,000 ใช่อยู่ตกประมาณสักชิ้นละประมาณ 1,500 ถึง 2,000 ส่วนพวกอะไรยิบย่อยอย่างเงี้ยครับก็อยู่ประมาณ 1,000 นึงไม่ถึง 1,000 ก็มีใช่ครับอะไรไม่ได้แพงแล้วถ้าอย่างเงี้ยพี่ถ้าสมมติเรามาลองที่ร้านบางทีข้างบนมันโอเคละครับมันบีบแก้มเงี้ยเราสามารถขยายนวมได้มั้ยพี่ต้องพูดอย่างนี้นะครับว่าในกรณีที่สะลองแล้วบีบแก้มในกรณีที่บีบแก้มคือเรื่องปกติครับในกรณีที่ลองแล้วเนี่ยนวมหัวบีบขมับหัวบีบแปลว่าอันนั้นไม่ใช่ไซส์เราเพราะว่าถ้านวมหัวบีบอย่างเงี้ยครับขับไปสักพักก็อยากโยนหมวกทิ้งเหตุการณ์กับตัวเพราะนวมแก้มอะครับใส่ไปสักพักประมาณอาทิตย์ถึง1เดือนอย่างเงี้ยนวมก็จะยุบตามรูปหน้าแล้วถ้าเรากรณีเราใส่ทุกวันเงี้ยทนมันกันมาหน่อยให้มันเข้ากับรูปหน้าปุ๊บมันก็จะพอดีมันก็จะใส่สบายแต่ว่านวมเนี่ยแนะนำว่าประมาณ6เดือนหรือ1ถึง1ปีอะครับควรจะเปลี่ยนควรจะเปลี่ยนเพื่อคงความกระชับไว้ไอ้ตรงซอกล่องบลูทูธอันเนี้ยตัวนี้มีเว้าหูให้ครับทั้ง3โมเดลใหม่เลยมีเว้าหูบลูทูธไว้ให้อ๋อไอ้ฟองน้ำนี่เราเอาออกได้ใช่ไหมใช่ครับดึงออกมาได้ครับหรือกดลงไปก็ได้อย่างผมเนี้ยลองก็กดลงไปแทนไม่ดึงออกมาเพราะว่าตอนเราใส่ปุ๊บมันก็จะยุบลงไปมันก็จะแนบกับหูพอดีแต่ถ้าสมมติเราถอดออกเนี้ยมันก็จะลงไปเลยอ๋อใช่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 ผมเพิ่งนึกออกเสียงมันจะได้แบบชิดหูด้วยหน่อยใช่แล้วพวกนวมพวกนี้ถ้าถอดออกมาอ่ะถ้าผมไปลุยน้ำลุยฝนอะไรเงี้ยมันเปื้อนแห้งเร็วไหมพี่แห้งเร็วพอสมควรแต่ไม่ได้เร็วขนาดพวกนวมที่เป็นผ้าอันนี้เฉพาะนวมแก้มนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นเหมือนฟิวกามายีมันไม่ได้เหมือนผ้าแห้งไวแค่มันกระชับใช่ครับก็มีพวกเทคโนโลยีกำจัดแบคทีเรียให้มีหมดครับใช่ทั้งนมแก้มนมหัวอะไรเงี้ยครับนมชุดนมเนี่ยสามารถเอาลงเครื่องซักผ้าได้แต่ว่าต้องใส่ถุงซักเป็นหมวดปั่นเบาอบได้ครับแต่เนี่ยไม่แนะนำว่าอย่าอบดีกว่าเพราะว่าด้วยถ้าอบเนี่ยถ้าร้อนบางทีเราร้อนเกินอะไรเงี้ยครับบางทีมันจะหดแต่แนะนำว่าสมมติปั่นมาปุ๊บมันก็ไปตากในที่ร่มเอารับไอแดดสักชั่วโมงนึงครึ่งชั่วโมงก็แห้งแล้วครับครับผมซักมือดีสุดครับซักมือน่าจะปลอดภัยสุดใช่ถ้าซักมือจะถนอมอายุการใช้งานพวกนวมพวกอะไรต่างๆได้ดีสุดครับเรื่องการทำความสะอาดชิวบางท่านถามว่าผมใช้น้ำยาได้ไหมใช้อะไรได้ไหมสามารถใช้ได้หมดทั้งน้ำยาแล้วก็น้ำเปล่าครับโดยทางแบรนด์เนี่ยแนะนำว่าเป็นน้ำเปล่าดีที่สุดแต่ทางผมจะแนะนำเพิ่มเติมว่าเป็นน้ำเปล่าผสมเหมือนว่าเป็นฟิวน้ำสบู่เหมือนว่าครีมอาบน้ำเด็กครับมันมีกรดอ่อนๆอย่างนั้นก็จะดีช่วยเหมือนว่าช่วยกำจัดคราบแต่ว่าอย่าเหมือนว่าอย่าใช้แบบว่ากดเข้มๆแต่มันกดอ่อนๆอย่างเงี้ยครับจะช่วยคลายขัดง่ายแล้วก็ใส่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ล้างตามด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงพวกแมลงเงี้ยอาจจะต้องขัดหน่อยนั่นแหละครับผ
พราะว่าแมลงมันถ้าเผื่อใช้น้ำเปล่าบางทีมันอาจจะออกไม่ค่อยหมดด้วยโดยปกติเหมือนผมจะใช้เหมือนว่าเอาน้ำยิงอ่ะพวกที่ฉีดน้ำอัดมันก็ออกปกติเราก็ไปกรองน้ำมันเบาอ่ะมันจะเบามันไม่มีแรงอัดมันจึงที่ใช้ที่สายชำระไงครับฉีดอัดมันก็หลุดเหมือนกันการทำความสะอาดพี่การทำความสะอาดถ้าเผื่อเป็น2ตัวเนี้ยระหว่างด้านกับเงาเหมือนกันไหมพี่ถ้าในเรื่องของการทำความสะอาดนะครับเงาจะทำความสะอาดได้ง่ายกว่าเพราะพื้นผิวมันลื่นแต่ด้านเนี้ยพื้นผิวมันสากนะครับความสะอาดที่สุดก็คือน้ำเปล่าเช่นกัน ใช่แต่ถ้าในกรณีที่เกิดพวกหินดีดหรือว่าเป็นรอยเงี้ยครับสีเงาสามารถซ่อมได้ขัดเคลือบใหม่ได้แต่ว่าถ้าสีด้านนั่นคือเป็นรอยแล้วเป็นรอยเลยไม่สามารถแก้ไขได้ได้อ๋อถ้าเกิดสมมติอันนี้มันเป็นรอยผมอาจจะทำร่วงหรือว่ามีหินดีดมาแต่ไม่เข้าลึกถึงเนื้อสีก็แค่ขัดแนกเกอร์ออกแล้วก็พ่นใหม่ลายอะไรพวกนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดมันเป็นรอยลึกถลอกเข้าไปอย่างเงี้ยปกติก็ก็ขัดทิ้งทั้งใบเหมือนทำสีรถแต่ครับขัดทิ้งแล้วก็เพ้นท์แล้วก็เคลือบแนกเกอร์อีกทีการจะเป็นหลักการเดียวกันครับของทางชาร์กก็สามารถทำให้ได้เราทางเราจะไม่รับซ่อมสีครับใช่เพราะเรื่องสีบางทีใช้เวลานานถึงนานมากใช่ครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงผมกำลังถามเผื่อไว้เพราะว่าผมเป็นคนซุ่มซ่ามหมวกทุกใบผมเนี่ยร่วงหมดเลยถ้าแนะนำก็เอาไปแรปติ๊กเกอร์ใส่ครับอันนี้แล้วแต่ร้านเพราะว่าเรทราคาแต่ละร้านเนี่ยก็จะไม่เท่ากันเกรดอยู่ที่เกรดอีกเกรดติ๊กเกอร์อีกครับใช่เพราะลูกค้าอย่างลูกค้าซื้อหมวกอย่างไอรอน GP ไปเงี้ยลูกค้าก็เอาไปเคลือบใส่แต่ว่าแนะนำว่าให้เป็นเกรดดีๆหน่อยเพราะว่าบางเกรดนะครับพวกเกรดที่ไม่ได้แพงเงี้ยเราเห็นแต่ราคาบางทีซื้อไปแล้วแล้วแกะเราจะแกะออกมันจะดึงสีเราออกมาด้วยพวกติ๊กเกอร์เกรดถูกเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นเกรดแพงๆเงี้ยมันก็จะทิ้งร่องมาก็จะทิ้งแค่คราบกาวไว้นิดๆหน่อยเงี้ยครับใช่อยู่ที่เกรดถ้าอย่างนั้นอ่ะสามารถการลอยได้การตกหล่นได้มันก็เหมือนแรปของรถเนี่ยใช่ไหมเคลือบไปเหมือนแรปรถครับอ๋อใช่ถ้าเพื่อนๆมีคำถามไหนที่จะถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้ในระหว่างการใช้จริงนะเดี๋ยวอันนี้มารีวิวแค่แบบตอนมาดูหมวกครั้งแรกก่อนละกันเนาะครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็ที่เหลือเดี๋ยวรอใช้จริงดูครับว่าการเดินทางของเราเนี่ยใช้หมวกใบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟัง